ไรนะรักกันรักกันลูกเดี๋ยวจะร้องไมค์ครับพี่บอลผมอายุยกสูงได้เย็นไม่มีอะไรอ่ะมีพี่จ๋าคือเป็นออสเตรเลียมาพักผ่อนยังไงเป็นยังไงต้องตรงลูกจะไปเรียนไม่ไม่ฮะการเรียนก่อนไปเรียนการเรียนก่อนการศึกษาก่อนการศึกษาเนี่ยเหมือนแบบว่าพรีเซนเตอร์เราเนี่ยเรามีการวางแผนยังไงบ้างคะในช่วงที่งานค่อนข้างเยอะเลยไม่ไม่ถึงไม่ไหนนะครับตอนนี้การค่อนข้างเยอะการเรียนเรามีการวางแผนไหมคะก็จริงๆมีครับหมายถึงว่าการเรียนของแบบรวมๆใช่ไหมครับก็มีอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าช่วงมัน 3-4 ปีที่ผ่านมาเราก็เรียนมหาลัยเลยครับเราก็รู้สึกว่ามันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าพอเราเรียนจบปุ๊บเราอยากจะออกมาโฟกัสงานเต็มที่อะไรเงี้ยหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทำตามแบบนั้นแต่หมายถึงว่าเราก็มีแผนที่อีกสักพักนึงเราก็คิดว่าอยากจะเรียนเพิ่มเหมือนกันในช่วงเวลาที่เรียนจบมานี่มีแพชชั่นเปลี่ยนไปไหมคะแต่ว่าสนใจเรื่องอื่นบ้างจริงๆก็มันหลักๆมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราคอนเซนเทรตกับสิ่งนั้นมากขึ้นเราดีฟกับมันมากขึ้นมากกว่าเรามีเวลาโฟกัสมันมากขึ้นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าสนใจอยู่ตอนนี้ก็จริงๆช่วงนี้ถ้าเยอะสุดน่าจะเป็นเรื่องเพลงอะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกคือผมทำ EP อยู่อะไรเงี้ยเราก็หมายถึงว่ารายละเอียดของแต่ละเพลงการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยพอเราเป็นนักแสดงด้วยมันเหมือนกับว่าเราชอบการเล่าเรื่องที่มันลึกลงไปถึงความรู้สึกเลยครับเราเลยรู้สึกว่าการเรียงเรื่องเรียงเพลงหรืออะไรต่างๆก็คิดกันหลายตลบกันเหมือนกันแสดงว่าเราจะเปลี่ยนแนวเป็นแบบว่าเรียนเรื่องหลักทำเพลงอะไรแบบนี้ไปเลยใช่ไหมคะก็จริงๆยังไม่ได้อินถึงขั้นว่าทำเพลงให้คนอื่นอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราแค่รู้สึกว่างานของเราในฐานะศิลปินอะไรเงี้ยเราอยากจะลงไปอินวอล์ฟมันให้ได้มากที่สุดลงไปทำเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะได้มีความเป็นตัวตนเราอยู่ในนั้นมากที่สุดอะไรเงี้ยมากกว่าเรื่องการตลาดนะคะที่บอกว่าเราจะต่อโทรเรื่องการตลาดที่มันนอกยังมีอยู่ไหมคะก็จริงๆอาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งหรืออาจจะไม่เป็นมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าเหมือนกับว่าแพลนในการจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยก็มีคิดอยู่เลยครับแต่หมายถึงว่ามันก็อาจจะอยู่ในวงของบิสเนสนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะไปอยู่ที่ขาไหนที่เราอินนะตอนนั้นมากกว่าในปีไหนช่วงระยะอายุเท่าไหร่ครับก็ไปเรียนต่อก็คิดว่ายังอาจจะยังไม่ได้เร็วนี้ขนาดนั้นเลยครับอย่างน้อยก็ผมคิดว่าอาจจะต้องมีปี2ปีอะไรเงี้ยครับไปออสเตรเลียมาเราแพชชั่นเปลี่ยนมากนะครับไปเห็นมุมมองหลายๆก็เหมือนเราหลักๆผมว่าเราได้ energy มากกว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่เราได้ไปพักผ่อนเราเหมือนเราได้ไปแบบไปอยู่ในที่ที่เราไม่เคยไปได้ไปรับบรรยากาศใหม่ๆไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็สนุกแล้วเราก็ได้ไปเห็นอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเออไปใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็สนุกดีเหมือนกันที่ไหนมาบ้างอ่ะลูกคลิปนี้แพลนไว้นานหรือยังครับก็จริงๆประมาณ3วันนะคิวเนี้ยล็อกไว้ประมาณเกือบปีนะหมายว่าล็อกไว้ตั้งแต่ผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยให้บริการล็อกไว้นานแล้วเลยครับแล้วก็แต่ว่าถ้าจองทริปจริงๆก็ประมาณต้นปีเลยไงครับหรือไปชาร์จแบตครับชาร์จแบตครับไปเจอแฟนคลับที่นู่นเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากครับเยอะมากเยอะจนตกใจเลยครับหลายคลิปออกมาคือเป็นแฟนคลับถ่ายรูปเลยครับใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยแล้วมีอันนึงคือแบบว่าติดชาแนลหรืออะไรสักอย่างที่เราซื้อด้วยใครก็เลยโยงว่าไปพีพีหรือเปล่าที่แถมที่มาอย่างเงี้ยค่ะไม่มีครับรองเท้าใส่มาด้วยนะครับเอาเฉพาะที่ไปเที่ยวเนาะทางเมืองไทยก็ร้อนเหลือเกินนะครับนั้นเป็นไงบ้างได้ทราบข่าวไหมอะไรนะครับได้ทราบข่าวดราม่า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 ร้อนระอุเลยก็ได้ทราบข่าวอยู่ครับก็คนบอกมาเยอะเหมือนกันเลยเราก็เลยปกติไม่ค่อยเล่น Twitter เลยครับก็มีไปตามดูบ้างตกใจไหมคะเดือดเลยค่ะเฟลไหมคะช่วงนั้นไปเที่ยวดีๆก็มีดราม่าก็จริงๆเหมือนเรายังงงๆมากกว่าเลยเพราะเหมือนกับว่าเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเพิ่งจะไปตามอ่านเลยพอตามอ่านแล้วก็ถามว่าเฟลไหมผมว่าเอาจริงๆก็นิดหน่อยแต่หมายถึงว่าพอเราได้คุยกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยได้กำลังใจจากหลายฝั่งเราก็รู้สึกว่าเราก็ฟื้นฟูตัวเองได้ในแบบเวลาแป๊บเดียวไม่ได้แบบข้ามวันแบบติดใจขนาดนั้นรู้สึกยังไงกับมาครั้งนี้คะก็รู้สึกยังไงหรอผมรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นมุมมองหรือนิยามของคำว่าศิลปินแบบนั้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนคำว่าศิลปินเราในฐานะศิลปินเราสื่อสารงานศิลปะมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอะไรเลยเนี่ยเหมือนว่าการพูดการทำอะไรหรือว่าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการที่ผมทำธุรกิจอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่เราเอาตัวตนของเราลงไปใส่ในนั้นเอาวิธีการเอาแอททิจูดของเราไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ทรีตมันว่ามันเป็นงานศิลปะที่มีความเป็นตัวตนของเราอยู่ในนั้นเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอะไรทุกอย่างแค่เราตื่นขึ้นมาวิธีการใช้ชีวิตการที่เราจะเลือกกินข้าววิธีการใช้ชีวิตทุกอย่างผมว่ามันก็เป็นศิลปะของตัวเราเองหมดอยู่แล้วที่ได้อ่านที่ว่ามันแรงไหม
ก็แรงบางอันเลยครับจากทางรู้ว่าเราแบบมองเราไม่ใช่ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับทำก็ผมถึงบอกจริงๆแล้วหมายความว่าเราอาจจะมองไม่เหมือนกันในนิยามของคำว่าศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เป็นแฮชแท็กที่เข้าไปหน่วงกับภาพดีใจเรามากเลยนะตอนที่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงพี่เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าหมายถึงว่าหลายๆคนก็น่าจะคุยกันเพราะเหมือนว่าเราก็จะมีกลุ่มที่เหมือนกับว่าแบบมีแบบมีหลายๆคนในทีมอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นสัมภาษณ์ได้เห็นเขาสัมภาษณ์มั้ยอ่ะได้เห็นพี่ๆได้เห็นเขาสัมภาษณ์มั้ยเห็นด้วยอ่ะเห็นต่างออกเลยครับเขาเป็นห่วงทีมเพลงเป็นห่วงดิวที่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนว่าเรารู้จักเขาอยู่แล้วเหมือนว่าพี่ๆเขาจะเป็นคนที่แคร์คนรอบๆตัวเขามากคนที่แบบอยู่ในวงในใกล้ๆเขาแบบทุกคนในทีมเพื่อการหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอะไรเงี้ยเราจะสัมผัสได้ว่าตัวเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบตัวมากแล้วก็ผมคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกแหละว่าเป็นห่วงคนรอบตัวของเขาด้วยที่เป็นประเด็นใหญ่ของเขาในช่วงดราม่าเราคุยอะไรกันครับแต่ว่าให้กำลังใจกันยังไงครับก็จริงๆไม่ได้คุยกันโดยตรงเลยแต่ว่าก็จะมีในคุยกันในทีมหรือว่าในกลุ่มที่มันมีหลายๆคนอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าก็จะมีคนคอยอัปเดตมาให้ฟังว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันมีความคิดเห็นจากคนอื่นยังไงบ้างหรือว่าเหตุการณ์มันไปถึงไหนแล้วอะไรนี้แฟนคลับเองก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมาว่าภูมิใจในตัวศิลปินบิวกินรู้สึกยังไงบ้างแฟนคลับก็ดีใจครับดีใจผมรู้สึกว่าเหมือนว่าอย่างที่บอกคือตัวตนของเราอ่ะมันก็คือความศิลปินของเราแหละในการที่เราทำทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเราดีใจที่งานศิลปะหรือตัวของเรามันมีคนที่ให้คุณค่าเราอยู่จากที่เขาออกมาขอโทษเราได้เห็นเรารู้สึกยังไงบ้างก็คือเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนนั้นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเราอาจจะมีเจอรู้สึกนิดนึงแต่เหมือนว่าพอเราได้คุยกับหลายๆคนเราก็โอเคขึ้นแต่ว่าพอเราได้เห็นเขาออกมาพูดเราก็รู้สึกว่าก็เริ่มเห็นใจเขาทำให้ทำให้ตัวเด็กมีกดดันขึ้นไหมครับก็ค่อนข้างผมว่ามันสองมุมอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามุมนึงเราได้เห็นความคิดเห็นแบบนั้นแต่หมายถึงว่าในอีกมุมนึงคือจากรอบๆตัวของเราหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ได้อีกกำลังใจที่ซัพพอร์ตทำให้เราแบบเฮ้ยมีใจอยากจะไปทำงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยเครียดไหมคนคาดหวังมากเลยครับโชว์ครับก็จริงๆก็กดดันเหมือนกันนะหมายถึงว่าทุกครั้งอะไรเงี้ยทุกครั้งที่แบบได้มีโอกาสใหม่ๆสำหรับตัวเองแล้วพอเป็นโอกาสที่ใหญ่อะไรเงี้ยก็รู้สึกกดดันมากเหมือนกันนะแต่ว่าเต็มทำให้เต็มที่แล้วก็เหมือนกับว่าพี่ๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตแล้วให้กำลังใจตลอดในการลงทุนพีด้วยตอนนี้เราอยากจะฟ้องแบบว่าทางนู้นนะฮะฟ้องข้อหาอะไรแบบนี้ครับคงไม่ได้ฟ้องเลยครับผมรู้สึกว่ามันเขาก็แชร์ได้จุดของเขาอะไรเงี้ยมีวิธีการคิดของเขาหมายความว่าใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเลยอย่างผมอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเขาอะไรเงี้ยหมายว่าแต่ว่าเขาไม่ได้พาดพิงหรือว่าแบบทำให้เราแบบเสียหายในเชิงปฏิบัติหรืออะไรขนาดนั้นสำหรับตอนนี้พร้อมยังไงบ้างครับก็เต็มความพร้อมอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็จริงๆวางโชว์เสร็จแล้ววางโชว์เสร็จแล้วแล้วก็กำลังเซตอัพอะไรทุกอย่างมันก็จะมีรายละเอียดมากๆพอวันนี้ที่เราออกมาเปิดบริษัททำเองมันเหมือนกับว่างานนี้เรารับเข้ามาทำเองกับทีมอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากไม่ว่าใช่วงแบ็กอัพดีเรคชั่นการทำดนตรีหรือว่าเพลงที่เราจะเลือกไปร้องที่นู่นหรือว่ากราฟิกหรือว่าบล็อกกิ้งอะไรต่างๆทุกอย่างมันดีเทลไปหมดเลยว่าเราจะสื่อสารอะไรกับโชว์นี้เป็นงานใหญ่ในขณะที่เราแบบเป็นค่ายของเราเองมันยากไหมครับค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากเพราะว่ามันเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากในการทำโชว์หรืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยไปชวนคนนั้นคนนี้มาช่วยเราทำในแต่ละมุมที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรเซอร์ไพรส์ขนาดไหนครับมีแบบไทยต่างชาติยังไงบ้างก็คิดว่าอาจจะเป็นเพลงไทยเลยครับเพราะว่าหมายถึงว่าพอเราเป็นศิลปินไทยแล้วก็หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราเป็นศิลปินไทยแล้วเรามีโอกาสได้อยู่ตรงนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดความเป็นตัวเราสังคมของเราวัฒนธรรมเรามากกว่าอะไรเงี้ยเพราะถึงจะมีความเป็นยังไงบ้างมีธุรกิจการเงินโอ้โหจริงพูดเป็นเล่นไปเป็นยังไงครับตอนนี้ก็โอเคครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆหมายว่าตั้งแต่ต้นปีออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เรื่อยๆมาเลยแต่หมายถึงว่าปีนี้เราก็มีแพลนอีกหลายๆอย่างที่ใกล้ๆจะออกมาแล้วอีกหลายๆตัวเลยที่ผมคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย
อาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างรวมถึงการไปคอลแลบกับorganization อื่นๆอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีอะไรชื่อแบรนด์นะคะชื่อแบรนด์อะไรนะครับวิทอลตอนนี้มีอยู่2ตัวแล้วมี2ตัวแล้วมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างพาสเซจกับอิโมชันครับใช่ก็เป็นการเสริมสมองกับอาหารสมองที่แบบภูมิคุ้มกันอะไรอย่างงี้ก็นี่เราแข็งแรงมากเราภูมิกันที่ดีครับแล้วติดตามได้ไงคะติดตามยังไงได้บ้างก็ตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียของวิทอลไทยแลนด์นะครับทุกช่องทางเลยแล้วก็ตอนนี้มีขายใน Lazada ด้วยอ่ะคำนี้นึงค่ะล่าสุด EP ลงอ่างใครยังไงคะลงอ่างเพลงล่าสุดเอาไว้ถามพรุ่งนี้ค่ะเอาไว้ถามพรุ่งนี้ไม่ได้ถามพรุ่งนี้ต้องมีสายตาเหรอตกใจมั้ยถามความรู้สึกไม่ตกใจเพราะเราวันนั้นเราก็อุ๊ยอะไรเราเห็นเรารู้เรื่องราวว่าเหมือนว่ามันจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็มีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จะถ่ายอะไรบ้างคือเราจะมีกลุ่มที่เราจะรู้อยู่ว่าเก็บไว้พรุ่งนี้อัปเดตใช่มั้ยใช่จริงๆเหมือนเราสองคนก็มีทีมงานที่เป็นทีมงานเดียวกันทั้งหมดตกลงเราเป็นคนนอกสายตาเขาหรือเปล่าเลยนะฮะเพลงนี้ค่ะวันนี้เขาต้องไปถามเขาแล้วนอกสายตาด้วยมาถามพรุ่งนี้เอามาถามพรุ่งนี้ค่ะโอเคโอเคเปิดเป็นฝากวิทเทอร์ด้วยนะคะตอนนี้ต้องห้ามตัดนะคะกี่ตัวนะคะกี่ตัวนะคะเดี๋ยวปีนี้มาอีกหลายเลยครับห้ามตัดนะคะอะไรครับแล้วดูในวิทเทอร์ปีนี้วิทเทอร์น่าจะได้อีก40,000 กว่าตัวแต่ว่ามีไปคอลแลบกับคนอื่นด้วยแต่ที่ของเธอดีมากจริงๆเหรอโหยผมว่าพี่หนูไปถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปค่ะพี่หนูสองคนถ่ายให้เลยขอบคุณค่ะนิ้วเลยค่ะเขาจ้องนิ้วเออแล้วเสียงของพี่ดาวเอากินกับลูกกิน